การพูดคุยกันหรือการหารือกันเนี่ยก็จะมีแนวทางการทำงานที่เป็นมาตรการในการทำงานทั้งในที่ผ่านมาและในอนาคตเพื่อเราไปสู่การทำงานที่จะมีประสิทธิภาพในการทำงานนะครับแล้วก็เรียนให้ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรเพราะผมกับกระทรวงเกษตรทำงานร่วมมาตลอดท่านทิพย์ดีทั้งสองท่านก็พูดคุยกันตลอดท่านก็ทำงานร่วมในพื้นที่ตลอดเพราะนั้นวันนี้เราเอาข้อที่จริงมาคุยกันทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแนวทางการทำงานนะครับเดี๋ยวจะให้ทางท่านรัฐมนตรีกล่าวก็ให้ทางที่ท่านในทางตัวได้พูดคุยว่าแนวทางเป็นยังไงก็จะมีการทำเกี่ยวกับการสุดท้ายสุดก็ดับสิ่งนี้กับรัฐบาลในการต้องเป็นผู้มีมาตรการในการทำงานเพื่อนอนาคตครับเชิญท่านประธานเลยครับมีการทำงานมาโดยลำดับกรรมการพิจารณามาในการจำแนกที่ดินในการประชุมคณะกรรมการชุดนี้เราจะเอาส่งเรื่องตรงนี้นะครับให้กับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติโดยให้วาแมทเนี่ยเป็นคนตัดสินให้เรานะครับตัวตัดสินให้เรา